นวัดขอดูแลฮันเลนะครับมิสแกรนด์เมียนมา2เดือนเพื่อความปลอดภัยนวัดอิสระไกรศีลประธานจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2020เผยว่ากรณีฮันเลนะครับมิสแกรนด์เมียนมาขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เรียกร้องให้ประชาคมโลกช่วยเหลือประชาชนในเมียนมากลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกนะครับและยอมรับว่าเธอขออยู่ในประเทศไทยอีก2เดือนโดยการดูแลของเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2020ซีนสุนทรพจน์ของฮันเลมิสแกรนด์เมียนมานะครับคือเวทีมิสแกรนด์ของเราเราตั้งใจจะทำเรื่องสุนทรพจน์และทำเรื่องประชาธิปไตยเอาไว้นะครับตั้งแต่9ปีที่แล้วทุกปีเราจะมีกิจกรรมไปช่วยเหลือกลุ่มของผู้อพยพหรือเรฟูจีแคมป์อยู่แล้วนะฮะผมว่าเรื่องความรุนแรงนี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเมียนมาหรือในเอเชียเท่านั้นนะครับแต่มันเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วการที่เกิดเรื่องมิสแกรนด์เมียนมาพูดเรื่องนี้ผมรู้สึกว่านี่คือความเดือดร้อนจริงๆที่เราสัมผัสได้นะครับแล้วเขาก็อยู่กับเราด้วยความหวาดกลัวอยู่กับเราด้วยความเศร้าและร้องไห้ตลอดเวลากับสถานการณ์บ้านเมืองของเขาและอย่างที่ทราบนะครับตอนนี้มีการใช้อาวุธทำร้ายประชาชนและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเราก็ขอเป็นคนคนหนึ่งในโลกใบนี้นะครับเราทำเวที Miss Grand International เราเป็นองค์กรระดับโลกผมจึงคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะใช้แบรนด์ของเราหยิบยื่นความช่วยเหลือเพื่อสังคมเพื่อช่วยโลกและเพื่อให้เขารอดพ้นความยากลำบากไปได้นะฮะและทางทีมงานก็ถามต่อว่าทราบว่าจะยื่นความช่วยเหลือให้มิสแกรนด์เมียนมานะครับได้อยู่ในประเทศไทยไปก่อนพี่นวัดก็ตอบว่าใช่ครับคือผมจะช่วยฮันเลไปก่อนนะฮะคือตอนนี้เขาจะอยู่กับเราภายใต้การดูแลของบริษัทผมประมาณ2เดือนก่อนนะฮะจากนั้นก็แล้วแต่เขาตอนนี้ที่เมียนมานะครับก็มีการชัตดาวน์ 100% ไม่มีเที่ยวบินไหนไปเมียนมาก็คือปิดประเทศไปเลยนะฮะทุกเที่ยวบินถูกยกเลิกคนนอกเข้าไม่ได้คนข้างในก็ไปไหนไม่ได้นะฮะแล้วการที่ออกมาต่อต้านหรือการพูดจาไม่กี่คำบนท้องถนนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะฮะแล้วลองคิดดูว่าสุนทรพจน์เมื่อคืนนะครับของฮันเลเนื่องจากมีการออกอากาศไปทั่วโลกเธอพูดให้ประชาคมโลกออกมาช่วยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกจริงๆว่าตอนนี้น้องอันตรายนะครับแล้วเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลก่อนและทีมงานนะครับก็ถามต่อว่าวิจารณ์กันว่ามิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2020ปีนี้ได้ยกระดับประกวดนางงามไปอีกระดับหนึ่งพี่นวัดก็ตอบว่าผมมีความตั้งใจจริงนะครับงานของผมไม่ได้เน้นความบันเทิงอย่างเดียวเราอยากสร้างคุณค่านะครับตอนนี้เราทำไปแล้วนะฮะใครได้ประโยชน์บ้างผมอยากให้ทุกคนเห็นฝีมือคนไทยอยากให้คนไทยได้แสดงศักยภาพนะครับผมว่าเราสามารถสู้ทุกคนทั้งโลกได้ถามต่อว่าในปีนี้นะครับอาบีน่าเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2020พี่นวัดจะมีการโปรโมทและจัดกิจกรรมนางงามผิวสีต่อไปอย่างไรพี่นวัดตอบว่าคือเขาสวยเขาพร้อมใช้นะเขาสวยที่ไม่มีความเป็นอเมริกัน 100% นะครับเขามาจากครอบครัวที่มีความลำบากมาจากแอฟริกาใต้แล้วมาโตที่อเมริกานะครับเขาชนะจากความสวยและมีการวางแผนคือเรียนภาษาไทย4เดือนก่อนที่จะมาที่นี่เป็นภาษาไทยที่จำเป็นต้องใช้นะครับเขาพัฒนาตัวเองให้เข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้อย่างดีเช่นการแต่งชุดไทยลองคิดดูว่าจะมีนางงามสักกี่คนที่วันที่ต้องสัมภาษณ์เขาก็ใส่ชุดไทยจักรีเข้ามานะครับผมเซอร์ไพรส์มากฉลาดมากเขาคอนแทคสิ่งต่างๆจากออนไลน์นะครับเพื่อใช้ในการเข้าประกวดเป็นนางงามที่พร้อมใช้เลยทีเดียวนะครับรวมถึงการร้องเพลงด้วยในส่วนของนางงามที่ติดโควิด -19 นะครับจัดการอย่างไรตอนนี้พี่นวัดก็ตอบว่าผมทำตามที่รัฐบาลแนะนำทุกประการนะครับเรื่องโควิด -19 สำหรับมิสที่มาจากไนจีเรียและเคนยาเราจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับและเมื่อมาอยู่ในกองประกวดทีมงานทั้งหมดที่อยู่ในกองนะฮะก็ต้องตรวจโควิดทันทีตอนนี้สาวงาม2คนเราก็ส่งกลับและมีตรวจครั้งสุดท้าย Fit to Fly ก่อนออกบิน24ชั่วโมงนะครับคือมีการตรวจซ้ำอีกแล้วทุกคนก็ต้องตรวจโควิดนะไม่ใช่แต่เฉพาะ2คนที่ติดเราได้ทำแบบทดสอบและภาคปฏิบัตินะครับตั้งแต่ต้นจนจบจากนั้นสตาฟก็ไปตรวจนะครับถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจ Miss Grand International 2020ถามว่าการประกวดครั้งนี้ประสบความสำเร็จไหมนะครับพี่นวัดบอกว่าดีใจและมีความสุขเราไม่ได้ใช้เงินรัฐบาลแม้แต่บาทเดียวนะครับสปอนเซอร์เราก็น้อยมากเราใช้ไป30กว่าล้านบาทถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ขององค์กรไม่มีเวทีไหนกล้าจัดในเวลานี้นะครับแต่เมื่อเราลุกขึ้นมาจัดและทำโปรดักชันระดับนี้อยากบอกคนทั่วโลกว่าถ้าไม่ยอมพ่ายแพ้โชคชะตานะครับทุกอย่างสามารถประสบความสำเร็จได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก daladaily.com นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ